ลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ชัยโชติครับหรือว่าลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99นะปัจจุบันครับเจอกับการกอกัมปนาทก็เรียกว่าการเนี่ยก็โด่งดังมาพร้อมกับพี่ชายของลำน้ำมูลเล็กก็คือลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชตินั่นเองครับในเมื่อมาเจอน้องของเพื่อนจะเป็นยังไงอ่ะไปที่วิกแอร์ราชดำเนินบ้างครับข้ามศึกข้ามสายกันหน่อยครับไปดูคู่นี้ครับลำน้ำมูลเล็กศักดิ์ชัยโชติครับเจอกับการกอกัมปนาทครับ120ปอนด์ครับชกกันในการศึกเพชรวิทยา21กันยายนปี59ครับประมาณ5ปีแล้วครับกัมปนาทจุสุวรรณขึ้นมาถอดมงคลให้กับการนะครับแล้วก็พี่ดวงศักดิ์ชัยโชติครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลำน้ำมูลเล็กก็ถือว่าเป็นฝีมือมวยฝีมือทั้งคู่ครับแต่ว่าการเนี่ยจะดันมาก่อนนะครับแต่ว่าการเนี่ยจะเป็นประเภทรถถังอะฝีมือแต่ว่าอาวุธแกหนักละการอะคือแกไม่เป็นมวยที่ตัวไม่ใหญ่เตี้ยตันอะก็จะเสียเปรียบคู่ชกตลอดนะในเรื่องของสรีระรูปร่างแต่ว่าเรื่องฝีมือเหลี่ยมเชิง IQ นี่แกไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับความหนักแรงเนี่ยดูว่าลำน้ำมูลเล็กเป็นรองนะครับแต่ว่าได้ลอยกว่าได้พริ้วกว่าครับลำน้ำมูลเล็กนี่เขาบอกว่าเชิงชกนี่คล้ายๆซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชติเลยนะถอดแบบกันมารุ่นพี่ในค่ายนี่แหละนะครับลูกศิษย์ของพี่ดวงเขานะครับซ้ายยาวครับโอ้ยืนมวยนิ่งมากครับลำน้ำมูลเจอแข้งขวาของการครับอ้าวหมัดของลำน้ำมูลครับลำน้ำมูลเล็กนะครับเป็นน้องชายของลำน้ำมูลแล้วก็ลำน้ำโขงนะครับโอ้โหสายยาวครับโอ้โหถ้าเกิดแลกแข้งแบบนี้นี่ลำน้ำเล็กบอกชอบมากครับเอาทีต่อทีเลยเพราะขาแกยาวกว่านะการก็มีเข่านะครับรุ่นพี่ครับจากฉะเชิงเทราครับส่วนลำน้ำมูลเล็กนี่จากบุรีรัมย์ครับดูฮะการยืนมวยแกนิ่งเหลือเกินครับรอจังหวะเตะซ้ายครับโอ้โหแล้วเกี่ยวไม่ล้มด้วยครับโอ้จังหวะนี้โดนเตะฟรีคิกครับการเอาคืนไม่ได้ครับเอาดูวงในครับดูการป้องกันตัวของลำน้ำมูลเล็กป้องกันตัวดีมากครับขยับเดินต่อครับการต้องใช้ความอดทนสูงครับโดนแข้งอีกแล้วครับได้แข้งนี้คืนสายยาวโอ้โหแหมผมเลยชอบจริงๆเลยแข้งซ้ายของลำน้ำมูลเล็กเตะได้แน่นเตะได้เนียนตาครับเป็นมวยที่เตะซ้ายธรรมชาตินะซ้ายยาวๆ3ยกผ่านไปครับมาดูยก4ครับเกี่ยวล้มลงไปฮะโอ้ยืนขาเดียวก็ล้มง่ายหน่อยครับนี่แหละฮะได้เปรียบรูปร่างช่วงชกกับใช้ความใหญ่ได้เป็นประโยชน์ครับโอ้โหเหลี่ยมนี้โอ้โหไร้กาดจริงๆครับลำน้ำมูลเล็กเจอแข้งซ้ายครับอ้าวมีหมัดครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาต่อยหมัดบ้างครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็โดนเกี่ยวล้มลงไปอีกครับตอนนี้นี่ลำน้ำมูลเล็กมีทำอะไรก็สวยงามไปหมดครับอาวุธที่ออกดูวงในครับพยายามจะปรับดีเข่าครับเอาละครับได้2ดอกต้องมาอีกครับต้องมาอีกเยอะๆครับถ้าเกิดมาน้อยนี่ตามไม่ทันครับการเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วหวดครับครึ่งแข้งครึ่งเข่ายังไงดีครับเสียบเข่าครับโอ้โหไล่แขนดีมากครับลำน้ำมูลการพยายามจะกระชากมาครับแต่ว่าด้วยความที่แกเป็นมวยตัวเล็กครับโอ้ลากไม่ไปดึงไม่มาโอ้โหแข้งนี้สายคืนครับเจอหมัดของลำน้ำมูลเสียบเข่าครับตั้งแขนเอาไว้ครับนี่ฮะไล่แขนไม่ยอมให้การนี่จับได้เปรียบยังไงดีครับจังหวะนี้ยังไงดีเอ่ยเข่าโค้งไปดอกนึงครับคือยังทำได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเข่าของทางด้านการจังหวะนี้ครับแต่ว่าก็โดนเกี่ยวลงไปอีกสายยาวอีกทีนึงครับโตขึ้นมาครับโอ้โหเต็มๆครับแข้งนี้ดูครับแกต้องรับแข้งก่อนครับการแกถึงจะเข้าไปปั้มตีได้ครับตีได้3ที4ทีก็แบบคือมันตีลักษณะแบบตีแบบแปะๆมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับนี่ฮะเตะหลุดเตะล้วมไปอีกครับเริ่มจะคุมเกมได้ครับลำน้ำมูลเล็กดูครับซ้ายเบิ้ลไป2 3แข้งครับเตะแล้วพับด้วยฮะโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะเกี่ยวเชือกอีกครับแล้วกรรมการว่ายังไงหมดยกพอดีครับยังไม่ทันได้เตือนนี่ถ้าไม่หมดยกนี่อาจโดนเตือนได้นะครับโอ้โหโชคดีจริงๆครับหมดยกพอดีครับการพยายามจะอุ้มมาแต่ว่าลำน้ำมูลเล็กนี่เกี่ยวเชือกเอาไว้คือจริงๆเนี่ย
เซียนมวยก็โหนะแล้วมันหมดยกพอดีเอาละครับยังไงดีฮะยกสุดท้ายเกี่ยวโดนเกี่ยวลบทุกทีเลยการก็เหมือนมั่นใจครับเขาก็มองว่าเขาก็เดินมาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการจะชอบแบบไหนครับนี่ฮะตั้งแขนตั้งขาไว้ครับก็เหมือนจะมั่นใจทั้งคู่ครับถึงตอนนี้เอาละครับการไม่เดินแล้วนะออกมาคุมเกมครับเอาเกี่ยวล้มอีกแล้วครับคือแต่ว่าก่อนที่จะเกี่ยวเขาล้มเขาก็รับแข้งมาก่อนนะแล้วน้ำมูลเล็กมันก็เลยเกากันไปเอาละครับจังหวะนี้พยายามจะลงเอวครับอีกไหมครับคนละแข้งไหมได้แข้งขวาครับการแล้วก็รวบเอาไว้ครับโยนแล้วก็พาดันเข้าเชือกแล้วก็เด้งตีนี่จะได้ลูกขยันได้ลูกเดินอัดเดินเบียดส่วนเราน้ำมูลเล็กจะได้ลูกชัดเจนนะครับจังหวะวางแข้งซ้ายสวยครับเอาละครับมาดกบันใจครับยกไปยกให้ลำน้ำมูลมาเดินบ้างครับยังไงดีครับซ้ายยาวๆจะมีอีกไหมได้หนึ่งแข้งครับมีอีกหรือเปล่าการก็พยายามจะเด้งตีนี่ฮะตีเอาเสียงเชียร์ครับอาจจะตีไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเอาทรงเอาเสียงเชียร์เอาอาการครับนี่ฮะมวยเก่าก็ต่อยแบบนี้ครับมีไหมครับลำน้ำมูลตอนนี้นี่ยังไม่ต่อเนื่องครับแข้งซ้ายแข้ง3ได้ครับได้อีก1แข้งครับเอาละครับดูแต่ว่าการจะได้ลักษณะแบบนี้ครับพาไปตีครับลัดเอวแล้วก็ตีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเราน้องเล็กได้อีก1แข้งครับมั่นใจเลยครับตอนนี้โอ้โหได้เหลี่ยมนี้ครับโอ้จังหวะกำลังหาตัวผู้ชนะครับมาล้มแบบนี้โอ้โหจะถึงแพ้เลยหรือเปล่าครับโอ้ถ้าเกิดการแพ้ก็จังหวะนั้นเลยครับ1แข้งกับ1เหลี่ยมครับโดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายโอ้ตอนนี้กลายเป็นลำน้ำมูลเล็กที่กลับมาทำได้ดีกว่าครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับเอาละสิครับโอ้นุ่นข้างบนนี่โปกกันวุ่นเลยครับบรรดาเซียนมวยครับโอ้เซียนมวยบอกจังหวะเมื่อสักครู่ที่มันเห็นครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนครับกรรมการชอบแบบไหนครับโอ้แต่ต้องยอมรับชุดปลายยกของลำน้ำมูลเล็กนี่เข้าตานะแต่ก่อนหน้านั้นก็โหการก็ขยันทำเหลือเกินครับกรรมการชุมพลอินตยศครับรวมใบคะแนนครับใบสุดท้ายไปทางไหนครับฉะเชิงเซาหรือบุรีรัมย์ครับไปบุรีรัมย์ครับโอ้โหสะใจครับดูฮะหมอด้วงมีพี่มนใต้ไหมเพื่อนใต้สักเวทีโอ้โหสะใจกันทั้งคณะครับทีมงานทีเด็ด99แล้วก็ชัดชัยโชติครับโอ้ต้องสะใจเป็นธรรมดาเพราะเกมมันเบียดกันมาตลอดอ่ะ